ครับก็สวัสดีครับมาต่อกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับในการตามติดวิธีการทำเสียงกลองอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราอันมาจากกลองกระดาษนะครับแล้วก็ซีดีแล้วก็คัตเตอร์นะครับตีกับกรรไกรได้ให้เสียงไฮแฮทนะครับวันนี้เราจะพูดถึงการเอ็กซ์พอร์ตมันออกไปนะครับหลังจากที่เราได้เสียงพวกนี้แล้วครับสามเสียงนี้แล้วนะครับเราก็จัดการเอ็กพอร์ตมันนะครับที่การเอ็กพอร์ตก็คือง่ายๆก็คือโซโล่มันครับ หรือไม่ต้องโซโล่ก็ได้ใน QSpace เนี่ยเราสามารถที่จะเอ็กพอร์ตมันออกไปพร้อมกันเลยแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องลูปตรงนี้ก่อนนะครับโดยการใช้เมาส์ลูปมันครับหรือไม่ก็คลุมทั้งหมดใช้เมาส์ทำก็ได้นะครับลองดูก่อนเห็นไหมครับติดยากเหลือเกินมันต้องเป็นบาร์บีใช่ไหมนะครับถ้าใช้เมาส์ทำจะง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเซคเคิลผมว่ามีวิธีทันง่ายกว่านั้นก็คือสมมติว่ามันยังไม่มีนะครับเราครอบลูปหัวท้ายให้ครบนะครับจัดการให้มันเป๊ะใช่เสร็จแล้วเรากดตัว P ครับมันจะคลุมให้นะครับเสร็จแล้วไปที่ Export ครับในการกดไฟล์แล้วเลือก Export เลือก Audio Mix Down นะครับ ทีนี้เรามาติ๊กตรงนี้ครับตรงนี้ Output Channel นะครับเสร็จแล้วติ๊ก3อันนี้เลยนะครับ CD นะครับ Output Channel ไม่ต้องนะครับ เลือกติ๊กสามอันเดี๋ยวนะครับเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเอาเป็นว่าเราเอ็กพอร์ตไปทีละอันดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับเข้าไปที่เอ็กพอร์ตเขียนชื่อว่าคลิกนะครับเสร็จแล้วเลือกเอาพุทตรงนี้นะครับเลือกเป็นโมโนเอ็กพอร์ตตัวนี้ก็แซมเพลตก็ แล้วแต่ชอบเลยครับ เราต้องดูก่อนว่าโปรเจกต์นี้เราอัดที่เท่าไหร่ด้วยการกด ชิปแล้วก็ S จะเห็นว่ามัน24บิต48นะครับเราก็เอ็กพอร์ตไปตามนั้นเลยนะครับ48 24บิตลุยโลดคลิกเป็นโมโนครับเพราะว่าเราอัดเป็นโมโนกันนะครับเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเดสก์ท็อปไปเลยครับปูเรียบร้อยต่อไปแท็กต่อไปก็เป็นสแนร์เหมือนเดิมครับสแนร์ SD เอ็กพอร์ตไปครับปูไปแล้วนะครับต่อไปไฮแฮทของเราคัตเตอร์ไฮแฮทไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ใจในอะไรในคิวเบสแล้วนะครับปิดเลยครับครับเราก็จะเห็น3อันนี้ and เราก็สร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ให้มันเขียนว่า my sampler ก็ได้ครับครับเราก็เก็บไว้ใช้งานเองนะครับวิธีการนำไปใช้ก็ง่ายมากครับเราลองเรียกรีซันมาใน QSpace เราก็ลากไปใส่ไว้ใน Group Agent เหมือนที่เรา Group Agent 1นะครับที่ผมเคยทำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูวิธีการคล้ายๆกันนะครับเรียก Listen ขึ้นมาเรียก Mix มาแล้วนะครับต่อไปลองแอดโมดูลที่มันเกี่ยวกับ Sampler นะครับผมใช้คองแล้วกันนะครับเป็นกลองอันดับแรกเราก็พอเรียกคองมาแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับ Initialize Pad นะครับเราจะเห็นตรงนี้มันคลิกลงมาครับเสร็จแล้วกดโมดูลเลือก NN Nano Sampler เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปตรงนี้หา Sampler ของเราตรงนี้นี่คือกระเดื่องโอเคเราได้กระเดื่องของเราแล้วนะครับก็คืออยู่ช่องนี้ต่อไปสแนร์ของเราสแนร์เราจะไว้ช่องนี้มันจะตรงโน้ตตัวดีพอดีนะครับวิธีเหมือนเดิมครับ
nano sampler หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากัน snare ครับเราจะได้ snare แล้วนะครับต่อไปก็เป็น hi-hat นะครับ hi-hat ก็อยู่เบอร์7นะครับทำเหมือนเดิมครับเอาละครับดูสิจะเกิดอะไรขึ้นสักครู่นะฮะเอ๊ะดื้อจังเลยวิธีการทำของมันนะครับไปที่เสียงสแนร์ครับเราสามารถจะแต่งเสียงได้ครับเพิ่มเลเวลเปลี่ยนพีชเห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนพีชตรงนี้ได้เสียงให้สั้นได้ยาวได้ด้วยการใช้ดีเคนะครับ velocity pitch นะครับมีฟิลเตอร์ให้เข้าหน่อยก็ดีมั้งเราสามารถทำอะไรกับมันได้หลากหลายมากครับนี่คือเสียงสแนร์นะฮะถึงเราจะไม่ใช้เราจะเปลี่ยนเป็น parametric EQ เพื่อที่จะ frequency เข้าหน่อยครับเราที่ลองดูให้ชาวบ้านครับเสียงแนนี่ได้ใจจริงๆครับปรับแต่งครับเอาที่เราชอบเลยนะครับลองครับเราก็จะได้เสียงกลองของเราแล้วครับง่ายมากโอ้โหจบกันพอดีในคลิปนี้เป็นไงฮะไอเดียในการเอาสิ่งของรอบกายในบ้านเรานะครับมาใช้นะครับหวังว่าคงเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับบางครั้งเราก็ต้องการอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าซาวด์ส่วนตัวบ้างนะครับลองไปใช้ดูครับวิธีการที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเอาไปใช้ดูเกิดประโยชน์แน่นอนครับฝากกันไว้ด้วยกับหมักแมวสตูดิโอนะครับฝากรบกวนไปกดไลค์นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันต่อไปติดตามงานกันต่อไปได้ทางแฟนเพจที่หมักแมวสตูดิโอนะครับหรือครับถ้าเพื่อนท่านใดสนใจทำเพลงหรือว่าสนใจทำโฆษณาหรือว่าสนใจจะอีดิทซาวด์สนใจทำมาสเตอริ่งมิกซิ่งโทรมาได้ครับ0869876659ครับอยู่พัทยานะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีจ้า